แต่ว่าอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนสำนึกอยู่แล้วว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยตัวอย่างนี้ให้เห็นค่ะพี่บอยเป็นทุกอย่างแล้วเราเห็นอีกอย่างเราเห็นในพี่น้องเห็นอยู่เสมอไอ้บอยไปล่ามาหวายกระตันยูนอบน้อมถ่อมตนทุกอย่างทำให้เห็นหมดใช่ทุกคนมันต้องก้าวหน้าหนูก็คิดว่าสำหรับหนูนะหนูคิดว่าน้องออกไปน้องก็โตพอแล้วแหละที่จะแบบเขาก็อาจจะเหมาะกับการที่จะออกไปเติบโตได้แล้วทั้งสี่แม่ก็ขอให้น้องโชคดีบ่ได้อีหยังเลยขอให้น้องโชคดีแต่ถ้าเกิดอยากจะกลับมาก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่บอยนะวันหนึ่งในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตจ้าไม่บอกว่าถือดอกพี่น้องจ้าตาหนูงึดเด็กหน่อยอยู่นี่คือน้องๆอยู่นี่นี่จังน้องอามหรืออุ๋ยหรือทุกคนอยู่ที่นี่เขาไม่เคยปฏิเสธหน้าที่ที่เรามอบหมายให้เขาทำอันนี้ให้หน่อยโอเคมันได้เก่งตะวากับฝืนคว่ำเขาเอิ้นว่าหยังฝืนคว่ำอย่างคงจะไปบอกหนาเวที่เพื่ออะไรเพื่อวงและเพื่อองค์กรในเมื่อคืนผ่านมาได้มันคือยอมใจน้องเขาอยู่อุ๋ยคือกันก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจไม่ได้คิดว่าตัวเองเสียงดีอะไรแต่ว่าคือหัวหน้ามอบหมายให้ก็ต้องทำแล้วเขาบ่ได้มีคำว่าบ่ค่ะบ่ได้สิมั้ยบ่เอานี่ล่ะสุดยอดพี่น้องต้องให้กำลังใจหลายๆให้กำลังใจน้องๆหลายๆด้วยค่ะนี่ก็แอนก็ปล่อยเราไปใส่บ่ได้หาลูกขอยายก่อนหาน้องเพชรต้องพ่อยายก่อนขอสิปั่นเป็นนางเอกครูเลยใกล้แล้วกายสิล้ำใดแล้วใช่เพียนปากสู้ๆเด้อเอ้ยมันเป็นธรรมดาถ้าเรารู้สึกหวังดีกับใครคนนึงเราจะเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็รอซัพพอร์ตเขาเสมอหนูก็เป็นอย่างนั้นหนูก็รอซัพพอร์ตน้องนะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าสักวันเขาคงจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกไปคอมเมนต์หรืออะไรครับกับเขานะไม่ต้องไปคือในวันเวลาสอนเขาเองเดี๋ยวสักวันเขาจะรู้ว่าเออมันไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันกระสิบอันนี้แล้วมันก็จะดีขึ้นจ้าเปิดเลยแม่ไหมค่ะขอแฟนกับพี่แม่โอ้ขอบคุณค่ะโอ้แม่เปิดอีกข้าวยังโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปไหนคะไปกรุงเทพยาวเลยยาวเทพไม่ได้ดื่มถ้ารอเดี๋ยวเขาจะไปวันที่24ใช่ไหมที่ไหนบอกว่าจะไปแต่ยังไม่ได้ไปวันที่ถามพี่ว่าไปวันไหนอ๋อเขาหรอป่วยยังแตกปวดหัวจะน่ารักเนาะดีแล้วแต่เรียกให้เหนื่อยแต่ก็สนุกใช่ตอนนี้กำลังดื้อขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่น่ารักเขาเริ่มโตใช่น่าจะสูงอะไรนะน้องอะไรนะน้องยังเย็นอยู่เลยกินจ้าแม่มันเหมือนที่หนูเป็นแหละเชื่อเลยว่าทุกๆอย่างสังคมจะสอนเขาเองแล้วก็แต่ว่าพี่ๆที่